อุ๊ยหนุ่มกัญชัยคิดจะทำรายการใหม่แต่ชื่อและคอนเซ็ปต์ทำสะดุ้งจากนักแสดงสู่พิธีกรรายการชื่อดังแถวหน้าของเมืองไทยสำหรับหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยพิธีกรรายการโหนกระแสสามแซบและเที่ยงวันทันเหตุการณ์เราจะเห็นฝีมือการจัดรายการของพ่อหนุ่มอยู่ทุกวันผ่านจอแก้วและล่าสุดพ่อหนุ่มได้คิดค้นรายการขึ้นมาใหม่แต่ชื่อและคอนเซปต์รายการทำหลายคนฮือฮาหนักมากโดยโพสต์เฟซบุ๊กหนุ่มกัญชัยบอกว่ากำลังคิดจะทำรายการแกว่งปากหาหมายกับคอนเซปต์ตีนเข้าไม่เฉาเท่าโดนหมายรอรับได้เลยไม่เคยบิดพิ้วงานนี้ชาวเน็ตแหกคอมเมนต์บอกว่านึกว่าทุกวันนี้พี่หนุ่มก็จัดรายการนี้อยู่นะครับถึงเวลาแจกหมายน่ากลัวตั้งแต่ชื่อรายการแล้วฮ่าฮ่าฮ่าก็เป็นซะแบบนี้พี่หนุ่มเนี่ยเอาพี่ป๋องกับพลมาทำด้วยครับชื่อรายการพ่อมันดูแปลกๆนะเป็นต้น